ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องตามกันค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเดินทางวันสุดท้ายแล้วในช่วงหยุดยาวนะคะสภาพการจราจรตอนนี้ในเส้นทางหลักเนี่ยก็พบว่ารถเนี่ยหนาแน่นทุกเส้นทางเลยค่ะโดยเฉพาะถนนมิตรภาพจากอีสานรวมถึงถนนสายเอเชียจากภาคเหนือด้วยนะคะให้คุณผู้ชมไปดูสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพค่ะช่วงผ่านจังหวัดนครราชสีมานะคะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพก็มีปริมาณรถยนต์หนาแน่นเกือบตลอดทั้งวันค่ะทั้งสายด้วยนะคะโดยเฉพาะบริเวณแยกเขตชุมชนเริ่มตั้งแต่เขตอำเภอสีดาผ่านเขตอำเภอคงที่อำเภอโนนสูงแล้วก็อำเภอเมืองนครราชสีมาจะเห็นว่ารถนี่โอ้โหทำความเร็วแทบไม่ได้เลยนะคะปริมาณรถยนต์สะสมเป็นทางยาวค่ะบางจุดก็คือเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งเจ้าหน้าที่ต้องคอยยืนควบคุมสัญญาณไฟเขียวไฟแดงด้วยมือเพื่อที่จะเร่งระบายรถกันด้วยนะคะในขณะที่ถนนมิตรภาพบริเวณขาขึ้นเป็นทางขึ้นเขาเขตตำบลหนองสาหร่ายต่อเนื่องไปถึงเขตปากช่องค่ะจุดนี้ก็มีปริมาณรถหนาแน่นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ต้องเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายปริมาณรถที่สะสมก็คาดว่าสภาพการจราจรจะหนาแน่นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงค่ำค่ะส่วนที่ถนนสายเอเชียปริมาณรถหนาแน่นเหมือนกันนะคะตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์และรถก็หนาแน่นมากช่วงผ่านจังหวัดอ่างทองตั้งแต่บริเวณอำเภอชัยโยรอยต่ออำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีถึงอำเภอเมืองอ่างทองค่ะรอยต่ออำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดนี้การจราจรเนี่ยคับข้างตลอดทั้งเส้นทางนะคะรถเนี่ยเคลื่อนตัวได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งใช้ความเร็วได้ประมาณ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะก็คาดว่าช่วงค่ำนี้จะมีปริมาณรถยนต์หนาแน่นเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะค่ะดังนั้นใครที่อยู่บนถนนเดินทางก็จะเย็นๆกันนะคะตอนนี้เนี่ยหลายเส้นทางโดยเฉพาะเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวนะคะเรามีผู้สื่อข่าวรายงานสดจากบางสายนะคะพาไปดูบรรยากาศสดในเวลานี้กันมีเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1ผลโยธินช่วงรอยต่อระหว่างอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีกับอำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณมนตรีอุดมพงศ์อยู่ที่นั่นบอกว่าการจราจรเริ่มหนาแน่นแล้วก็มีฝนตกด้วยนะคะไปดูสภาพการจราจรกับคุณมนตรีตอนนี้อยู่ที่อำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณมนตรีครับบรรยากาศที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งพหลโยธินครับช่วงนี้เพิ่งจะผ่านฝนตกหนักไปราว1ชั่วโมงที่ผ่านมาทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับการจราจรยังคงคล่องตัวแต่ว่าตอนนี้เริ่มที่จะหนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งจากการที่รถจากทุกทิศทางโดยเฉพาะถนนมิตรภาพและเส้นทางสายเหนืออย่างที่บอกเมื่อสักครู่กระทั่งมาถึงที่นี่นะครับจำเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องเปิดช่องทางการจราจรพิเศษหรือเป็นทางด่วนเพิ่มมากขึ้นนะครับขบวนที่เป็นรถทางด่วนหรือรถที่เป็นช่องทางการจราจรพิเศษผ่านไปเมื่อราว1ชั่วโมงที่ผ่านมาช่องทางนั้นเริ่มต้นจากที่ตำบลหนองนาคครับอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีขาเข้ากรุงเทพประมาณหลักกิโลเมตรที่99นะครับท่านที่กำลังสัญจรเข้ากรุงเทพขณะนี้หลักกิโลเมตรที่99จะเปิดช่องทางซึ่งเป็นเส้นทางที่เป็นขาขึ้นนะครับให้สามารถวิ่งสวนเข้ามาได้อีก2ช่องนะครับส่วนรถที่จะออกจากบางน้อยมุ่งหน้าขึ้นทางเหนือหรือมุ่งทางสระบุรีพอถึงกิโลเมตรที่74จะให้ออกทางคู่ขนานเบี่ยงขวาไปนะครับเพื่อที่จะให้รถที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพย้อนออกมานะครับแล้วก็จะมาโผล่ที่กิโลเมตรที่74ที่ตำบลสนับทึบอำเภอบางน้อยพระนครศรีอยุธยารวมระยะทางแล้วประมาณ25กิโลเมตรครับที่เปิดช่องทางการจราจรพิเศษนี้แน่นอนจะทำให้รถที่มุ่งหน้าเข้ากรุงเทพสะดวกมากขึ้นโฟลว์มากขึ้นเพราะจะเพิ่มช่องทางการจราจรอย่างน้อยกลายเป็น4ถึง6ช่องแต่ช่วงนี้นะฮะจะทำให้รถที่มุ่งหน้าออกจากบางน้อยเข้าสระบุรีอาจจะต้องชะลอตัวไปเล็กน้อยผู้ที่เดินทางผ่านบริเวณนี้นะครับขอให้สังเกตช่องทางเบี่ยงให้ดีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นผู้กำกับการตำรวจสภ.วังน้อยบอกว่าจะประเมินสถานการณ์ร่วมกันกับทั้งกรมทางหลวงทั้งตำรวจทางหลวงนะครับว่าจะเปิดได้จนกว่าการระบายรถจะคลี่คลายอย่างเมื่อคืนนี้เปิดถึง5ทุ่มจึงปิดไปฟังบางช่วงบางตอนจากผู้กำกับการสภ.วังน้อยครับตอนนี้เจ้าที่ตำรวจได้ประเมินสถานการณ์แล้วครับว่ารถเริ่มใช้ปริมาณมากนะครับได้ดำเนินการเคลียร์เส้นทางเพื่อที่จะเปิดช่องทางพิเศษนะครับเพื่อเร่งระบายรถรับรถขาเข้าสู่กรุงเทพครับดูแล้วเราจะประเมินยังไงฮะเราจะเปิดยาวนานแค่ไหนห่วงเวลาที่จะให้บริการได้ฮะการปิดนะครับเราก็ดูปริมาณรถเป็นหลักนะครับว่าจะปิดช่วงไหนเวลาใดเมื่อคืนเมื่อวานนี้เปิดตั้งแต่17:30 นะครับปิดประมาณ23:00 นะครับวันนี้เนื่องจากมีฝนตกทางสระบุรีด้วยนะครับก็คาดว่าน่าจะใช้เวลามากขึ้นกว่าเมื่อคืนนะครับจากภาพที่เราเห็นตอนนี้นะครับจะเป็นช่วงที่
ป็นเส้นทางเข้าสู่เส้นทางปกติจากการเปิดช่องจราจรพิเศษก็คือที่หลักกิโลเมตรที่74นะครับขาเข้ามาฝั่งละ2ช่องนะฮะฝั่งที่มุ่งหน้ารวมแล้วเป็น4ช่องแต่พอเป็นทางออกตอนนี้ก็เป็น4ช่องเหมือนเดิมแต่เท่าที่ผมพูดคุยกับตำรวจทางหลวงบอกว่าจะพิจารณาความหนาแน่นของแต่ละช่องทางด้วยนะครับว่าถ้าเกิดช่องทางปกติหนาแน่นมากเกินไปก็จะปิดช่องทางที่เปิดใหม่นะครับเพื่อที่จะเร่งระบายให้โฟลว์อย่างน้อยที่สุดทั้งขาเข้าขาออกจะต้องใกล้เคียงกันนี่เป็นหนึ่งในมาตรการที่รับมือการจราจรช่วงที่เข้ากรุงเทพในวันนี้ซึ่งเป็นวันหยุดวันสุดท้ายของช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนเข้าสู่วันทำงานปกติในวันพรุ่งนี้ครับค่ะขอบคุณคุณมนตรีค่ะค่ะจากที่วังน้อยที่อยุธยานะคะมีอีกหนึ่งเส้นที่ประชาชนเนี่ยใช้กันเยอะมากในช่วงนี้เดินทางกลับกรุงเทพนะคะคือสายใต้ค่ะเราจะไปติดตามการจราจรในตอนนี้ว่าเป็นยังไงนะคะพร้อมๆกันกับคุณชมพูนุชพัทรคจีค่ะเชิญค่ะการจราจรบนถนนพระราม2ในเส้นทางที่เชื่อมต่อจากพื้นที่ภาคใต้เข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะเริ่มมีความหนาแน่นมากขึ้นในช่วงเย็นค่ะโดยเฉพาะในจุดที่มีการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35ธนบุรีปากท่อพระราม2นะคะก็มีการชะลอตัวของการจราจรมากขึ้นค่ะโดยการจราจรในบริเวณถนนพระราม2สายธนบุรีปากท่อและพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะมีการชะลอตัวสะสมยาวประมาณ10กิโลเมตรค่ะตั้งแต่ฝั่งตรงข้ามตลาดสดมหาชัยเมืองใหม่นะคะยาวไปจนถึงฝั่งตรงข้ามวัดพันท้ายนรสิงห์แล้วก็มีปริมาณรถมากโดยรถนั้นสามารถใช้ความเร็วได้ประมาณ 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนื่องจากมีการก่อสร้างโครงการทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข35ธนบุรีปากท่อค่ะก็ทำให้เกิดปัญหาคอขวดในบางช่วงโดยเฉพาะในจุดที่มีทางเบี่ยงนะคะส่วนช่องทางคู่ขนานค่ะการจราจรยังเคลื่อนตัวได้ดีก็คาดว่าการจราจรจะหนาแน่นมากขึ้นในช่วงค่ำเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ค่ะแล้วก็เป็นเส้นทางสายหลักนะคะที่จะเดินทางกลับจากแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตทั้งในส่วนของหัวหินแล้วก็ชะอำค่ะโดยกรมทางหลวงนะคะได้ทำการสรุปรายงานสภาพการจราจรเส้นทางสายใต้เมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าทางหลวงหมายเลข4เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครต่างระดับบางขุนเทียนนะคะสภาพการจราจรคล่องตัวค่ะแต่จะมีช่วงชะลอตัวในพื้นที่สมุทรสาครซึ่งก็เป็นจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะส่วนเส้นทางเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมและตลิ่งชันการจราจรก็ยังคล่องตัวและเคลื่อนตัวได้ในบริเวณจังหวัดนครปฐมค่ะทางนี้นายสราวุฒิทรงศรีวิไลอธิบดีกรมทางหลวงคาดการณ์นะคะว่าในวันนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์จะมีปริมาณจราจรขาเข้ากรุงเทพบนถนนทางหลวงสายหลักและมอเตอร์เวย์10เส้นทางรวมทั้งสิ้น 599,176 คันขณะที่ช่วงที่ผ่านมานะคะระหว่างวันที่8ถึง16เมษายนมีปริมาณจราจรเข้าและออกกรุงเทพมหานครรวมแล้วกว่า9ล้านคันแบ่งเป็นฝั่งขาเข้าจำนวน 4.3 ล้านคันและฝั่งขาออกจำนวน 4.6 ล้านคันค่ะโดยได้เน้นย้ำนะคะให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงในทุกพื้นที่เตรียมความพร้อมดูแลด้านความปลอดภัยการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครของประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรรวมถึงวางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยค่ะภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะก็เป็นสภาพการจราจรล่าสุดบนถนนพระรามที่2ค่ะเส้นทางมุ่งหน้าขาเข้ากรุงเทพมหานครนะคะซึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาการจราจรค่อนข้างชะลอตัวแต่ขณะนี้เริ่มมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่นะคะก็คือภาพล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะ